กับที่สุดของความบ้าตอยาของแก้มปากแต่ก็กลัวเป็นน้ำหอมบีบไม่น่ากลัวกับเหล่าขาดันในปริศนาฟ้าลับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ New Corolla Altis มูลค่า 979,000 บาทครับพบกับเหล่านักร้องหน้าตาดีจากเวที KPN โฮมรันโฮมรันโฮมรันเป็นคำศัพท์จากกีฬาอะไรโฮมรันโฮมรันกีฬาอะไรเบสบอลเพราะไม่รู้มันคล้ายๆโฮมรันถูกต้องนั่นเคยดูแล้วของแก้มปะปออยากของแก้มปะปาหัวเตี๋ยเขาไม่ค่อยหอมแก้มเขาหอมไม่เป็นไงวันที่ผมจะจุ๊บปากเขาโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมดาราฝีปากกล้าตามหลังทีมบ้าน AF ห่างถึง2-0คะแนนหนุ่มแตงโมจึงอยู่เฉยไม่ไหวขอออกมาแก้หน้าท้าหนุ่มรออย่างคุณรอนมาดูกันครับว่าเขาจะสามารถกู้วิกฤตให้กับทีมได้สำเร็จหรือไม่หายลูกชิ้นปลาระเบิดจะถูกตำรวจจับไหมไม่ถูกครับเอาทำไมอ่ะเพราะว่ามันชื่อลูกชิ้นปลาระเบิดมันคือลูกชิ้นพองๆฮะทอดในน้ำมันร้อนๆ อุณหภูมิ30ไม่หายละเอียดใหญ่เลยถูกต้องนะเอาไปต่อแล้วถ้าลูกค้าลูกชิ้นปลาระเบิดปาระเบิดใส่พ่อค้าลูกชิ้นปลาระเบิดถามว่าพ่อค้าหรือลูกชิ้นหรือลูกค้าอะไรทำจากปลาระเบิดลูกชิ้นลูกชิ้นทำจากปลาระเบิดปลาระเบิดหน้าตาเป็นไงสองท่านมีความสุขมากเลยครับครับลุกเลยครับพี่เห็นหัวล้อกันใหญ่มีความสุขโอ้ยอะไรที่มันไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มันเป็นลักษณะของลูกชิ้นปลาระเบิดมันไม่มีตัวตนนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกฮะมันก็เป็นปลาที่เขามาทำลูกชิ้นนี่แหละเอาลงเลยลงเลยเพราะยังอยู่กับเราจากข้อที่แล้วถ้าพ่อค้าลูกชิ้นปลาระเบิดคว้างน้อยหนากลับไปหาลูกค้าลูกชิ้นปลาระเบิดถามว่าพ่อค้าหรือลูกค้าใครจะโดนตำรวจจับแน่ๆคืออย่างแรกเลยให้มันเลิกปากันสักทีได้ไหมฮะมันปากันเยอะไม่รู้ลูกอะไรแล้วเนี่ยฮะใครโดนจับแน่ๆคนที่ปาระเบิดคือใครจำไม่ได้ถามว่าพ่อค้าหรือลูกค้าใครจะโดนตำรวจจับเพราะว่าพ่อค้าปาระเบิดแต่ว่าลูกค้าก็เป็นคนปาระเบิดใส่ปลาระเบิดไงก็ทวนได้ถามได้เอาใหม่ไปซื้อตู้เย็นดีกว่าตู้เย็นที่บ้านมีไหมมีครับไปซื้อตู้เย็นระหว่างตู้เย็น6คิวหมดเวลาห้าข้อเนี่ยแต่วันๆเหมือนกันนะฮะปลาระเบิดเขาน่าจะเรียงประโยคได้ดีเออแล้วเราทำไมเรียงไม่ดีอ่ะผมโง่ครับพี่เรารีบเลยอย่าเรารีบเรารีบสอบติดแล้ววะไม่เคยผิดหวังตัวเองขนาดนี้มาก่อนเลยเดินก็แรกสนุกเลยเนี่ยทำไมอ่ะเป็นไงบ้างครับร้อนแค่หายใจก็ขึ้นถึง10แล้วลูกจริงเหรอโอ้โหบอกได้เลยว่าคุณพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทำไมอ่ะคุณได้2เหรอคือพูดว่าคุณพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวคือพูดมาปุ๊บก็ไม่พลาดแล้วอ่ะคำถามมันยากยากสำหรับพี่คนเดียวเนี่ยพี่จะเท่าไหร่นะก็พูดมาแล้วว่า2ได้2เหรอจริงเหรออ้าวไปเลยนะครับ ASCG ครับเชิญมา2ข้อเสมอครับยิ้มเหมือนไม่กดดันเลยครับคือผมว่าเป็นคนชอบแบบเอออะไรก็ยิ้มไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้นั่งแบบทีมรันน้ำอย่างนี้ก็ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากอ้าวมาปิดตาฟาดเลย2นาทีพร้อมครับจับ
ล่ะธิดาช้างน่าจะคุ้นๆบ้างแหละครับผมธิดาช้างเป็นธิดาของตัวอะไรธิดาช้างเป็นธิดาของตัวอะไรใช่ไหมครับธิดาช้างก็เป็นการประกวดปะผมเคยได้ยินแบบแต่ถ้าถามว่าธิดาช้างเป็นลูกของตัวอะไรธิดาช้างก็ต้องเป็นลูกของช้างครับถูกไหมอ่ะตกลงตอบว่าเป็นลูกของช้างลูกของช้างก็คือเอาช้างเนี่ยมาประกวดกันเออต้องเป็นคนใช่ไหมครับลูกของคนสิอ๋อธิดาช้างเป็นลูกของคนใช่ปะอ่ะถูกสิธิดาช้างมาประกวดเสร็จปุ๊บเป็นลูกช้างเลยเหรอผิดแล้วไงเดี๋ยวน้องนะคะทีมงานเอาน้องนอนไปเข้าห้องไหนคะมันผิดไปแล้วไหมเออเนาะที่ได้ช้างไปแล้วแกล้งน้องโดนไปแล้วผมไม่น่าจับมือพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอีกทีแล้วพี่โง่มาถ่ายหรือเปล่าเล่นคอยแล้วถ้าแฟนเราเป็นธิดาช้างแล้วแฟนเกิดงอนขึ้นมาครับแล้วต้องของง้อหรือของง้าวของง้อหรือของง้าวครับถ้าแฟนเรางอนใช่ไหมครับผมเราก็ต้องของง้อครับผมเพราะว่าแฟนเรางอนแล้วเราก็ต้องง้อเขาป่ะครับแล้วทำไมไม่ของง้าวง้าวมันเอาไว้เกี่ยวช้างอะครับใช่ป่ะง้าวใช่ป่ะเขาเรียกง้าวป่ะวะเออของง้อนะโอเคโอเคขอเกี่ยวก็เลยทันทีนะเอาได้มาแล้วหนึ่งครับหนึ่งถ้าได้ตรงนี้จะปิดประตูแพ้ไว้ก่อนนะโอเคโอเคไม่ถ้าไม่ได้ลงเลยนะอยู่ที่ข้อนี้นะครับไดโนเสาร์รู้จักไหมรู้จักครับไดโนเสาร์ที่เจอในประเทศไทยเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อหรือไดโนเสาร์กินพืชหาดีดีวันนี้เป็นความรู้รอบตัวมากไม่รู้เลยต้องเดาที่เจอในประเทศไทยใช่ไหมครับผมเดาแล้วกันผมคิดว่าเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชครับเราเจอเยอะมากก็เลยกินทั้งพืชกินทั้งพืชกินทั้งกินทั้งเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับเฮ้ยระวังนะผมไม่น่าไปจับมือเลยอะแพ้แล้วเดี๋ยวแพ้แล้วไม่แพ้อันนี้เรายุ่งตายเลยนะเอาเอาตายไหมตายไหมได้ครับได้ครับสมาธิดีๆแล้วไดโนเสาร์ที่กินเป็นพืชเป็นไดโนเสาร์กินพืชหรือไดโนเสาร์กินเนื้อถ้ากินเป็นพืชเนี่ยมันคืออาการของการกินเยอะครับกินได้หมดเลยทั้งหมดเลยกินเยอะครับพืชทั้งหมดก็คือเช่นก็กินได้ทั้งกินได้ทั้งใบไม้กินทั้งเนื้อกินได้หมดเลยถูกต้องตรงนี้แหละพืชได้หมดเพราะมันกินมากเหลือเกินนะมาไต่ไม้ไต่ไม้ขายลูกชิ้นปลาระเบิดจะถูกตำรวจจับไหมขายลูกชิ้นปลาระเบิดไม่ถูกตำรวจจับครับเพราะว่าลูกชิ้นปลาระเบิดมันเป็นลูกชิ้นชนิดนึงอะชื่อของลูกชิ้นนะแต่ไม่ได้เป็นระเบิดไม่ใช่ระเบิดนะใช่ครับผมถูกต้องแล้วถ้าลูกค้าลูกชิ้นปลาระเบิดปลาระเบิดใส่พ่อค้าลูกชิ้นปลาระเบิดถามว่าพ่อค้าลูกชิ้นหรือลูกค้าอะไรทำมาจากปลาระเบิดพ่อค้าทำไม่ได้แน่นอนลูกค้าก็คนปลาก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นแต่ลูกชิ้นมันไม่มีลูกชิ้นชื่อปลาระเบิดอะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทั้งสามอันเลยครับเพื่อเป็นแชมป์มันไม่ใช่ทั้งสามอันครับถูกต้องปลาระเบิดเหรอดูดีนะขอโทษนะครับแต่ก็ไม่น่าโชงโง่ซ้ำๆซ้อนๆถูกต้องเป็นชาติเวลายังเหลืออยู่แข่งต่อนะครับเพื่อ ASG Advance ให้ 100,000 ตังหากจากข้อที่แล้วถ้าพ่อค้าลูกชิ้นปลาระเบิดคว้าน้อยหนักกลับไปหาลูกค้าลูกชิ้นปลาระเบิดถามว่าพ่อค้าหรือลูกค้าใครจะโดนตำรวจจับแน่ๆพ่อค้าหรือลูกค้าผมคิดว่าพ่อค้าครับเพราะก็ไปปาของใส่เขาอ่ะถ้าเอาแน่ๆก็เอาพ่อค้าต้องโดนจับครับลูกค้าปาอะไรลูกค้าปาอ๋อลูกค้าปาระเบิดเหมือนที่ว่าแน่ๆแต่เขาปาไม่หนักกับแต่ถ้าแน่ๆก็ไอ้ระเบิดที่โดนก่อนแหละโดนก่อนแล้วนะอ่ะลงลงเลยมันได้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเครียดมากเลยใช่ไหมก็ผ่อนครับไปซื้อตู้เย็นตู้เย็นรู้จักเนาะหมดไปละโอ้โหมันอยู่ที่ข้อนั้นข้อเดียวเลยอ่ะมันได้ข้อนี้พอดีเราต้องการ3อ้าวเป็นแชมป์ขอบคุณครับข้อจริงๆนะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่ามีสมองมันสมองเก่งมากๆพี่บอกอยากคำเลยนะว่าอย่าเหมือนแตงโมแค่นั้นแหละคือจริงๆแล้วรอนเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะเขาสติดีไงนะแล้วเราอ่ะโอ้ยมันเทียบกับเขาไม่ได้เลยอ่ะนะแต่คือหมายถึงว่าดูทรงแล้วทีมนี้เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์น่าจะได้สายฟ้าด้วยวันนี้จริงใช่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 ใช
ือว่าแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะครับในการเป็นแชมป์ของทีมบ้าน AF แล้วกับการล่าสายฟ้านั้นจะทำได้ง่ายเหมือนคว้าแชมป์หรือไม่ไปลุ้นกันต่อเลยครับเอาล่ะข้างหน้านี้คือแชมป์คุณมิ้นท์คุณรอนได้สัมผัสบรรยากาศแชมป์ไปบ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคุณเปรี้ยวเป็นไงครับคือรู้สึกดีใจที่อยู่กับทีมนี้และก็ทีมนี้นะคะแต่เขามาทำชนะด้วยไงตั้งแต่แรกเลยค่ะคือตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยพราวเท่าไหร่แต่ทีนี้หลังจากที่เราเป็นแชมป์นี่รู้สึกแบบชนะอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆเพราะเจอพี่แตงโมแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่พูดใครก็ได้นะแต่ไงก็เป็นแชมป์นะฮะนี่จะเป็นสายฟ้าแรกที่จะให้เก็บได้3สายฟ้าซ้ายมือของท่านนะครับโคลาร่าอัลติเทรดเอ็กซ์พอร์ตออปชั่นใหม่1ล้านย้อนไปนิดหน่อยนะครับ79,000 บาทถ้าพูดถึงแตงโมตอนนี้ก็มีความสุขเลยใช่ไหมเอาตรงนี้ดีกว่าฐานตรงนี้เลยเพราะว่านี่เป็นของนำโชคแล้วผลไม้ทั้งโลกนี้เลยอะไรก็ได้20ชื่อ20ชนิดที่เราจะกินเขาอะโอเคมันกินไม่ได้ทันทีเหมือนแตงโมเนี่ยจะกินไม่ได้ทันทีเราต้องทำงานก่อนปอกเปลือกออกเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ่วงเวลาให้นึกถึงผลไม้ที่จะรับประทานเขาต้องปอกเปลือกออกพร้อม1นาทีไปขึ้นมามะม่วงได้คำตอบได้ไหนคำตอบได้นะส้มครับ3ละ3ละมังคุดครับ4ละสับปะรดครับทุเรียนค่ะได้6ละลองกองค่ะอีกก็ได้ลำไยค่ะไปอีกเร็วๆๆลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ครับเอา9แล้วละมุดค่ะละมุดกัดได้ป่ะรู้มันกัดได้เลยนี่กีวีครับ10ละครึ่งทางต้องปอกลองกองค่ะไปแล้วซ้ำกล้วยค่ะกล้วยนะถึงแม้ว่าจะกล้วยก็ต้องปอกนะลังสาดครับผมลังสาดเอาให้ได้ระกำระกำปั๊บเหลือ7เหลือ7เอาให้ได้มะละกอไปยังคะเหลือ6สละต่อเร็วสับปะรดได้เหลือ4แก้วมังกรได้เหลือ3ขนุนเหลือ2เร็วโอ้หมดแล้วเสื้อทีมนี้จะมาแบบค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ไม่พลาดเลยนะมาตุ้มมีอะไรอีกอ้าวอยากจะพูดอะไรอีกไม่ใช่หรอกเอาเถอะฮะงอนะงอกินนึกเอาไว้นะแต่ว่าไม่ทันแล้วอีกเอาให้อีกมะพร้าวมะพร้าวคิดไว้ตอนแรกแต่ว่ามันน้อยหน่าทำไปแล้วน้อยหน่ามีอ้อยทุกตาลอ้อยเอา18นะครับขึ้นมาเลยนะครับมาไม่พอไม่ได้ได้ไม่ได้หรือไงพอได้คือพอเรารู้สึกว่าพอเป็นผลไม้ที่ต้องปอกเปลือกเนี่ยเราคิดไม่ทันกันพอคิดปั๊บเหมือนมันคิดไปแล้วซ้ำไปแล้วเนี่ยครับใช่พูดจริงก็คือไม่มีสติอะค่ะไม่มีสติช่วยให้ดูดีแต่ยังไงแล้วแต่เป็นแชมป์คือจะเจอกันเอาละประสบการณ์มันมาแล้วเห็นภาพนู่นนี่แล้วเดี๋ยวไปเจอต่อไปเลยจะเจอทีมไหนนะไปต่อเลยนะครับปริศนาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับครั้งแรกก็เกือบจะได้สายฟ้ามาซะแล้วซึ่งคู่ต่อสู้ทีมต่อไปที่บ้าน AF จะต้องเจอนั้นจะดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนนั้นช่วงหน้ารู้กันแชมป์มาเป็นแชมป์ไปเรื่อยๆสาธุสำหรับผู้มาใหม่ที่มาร่วมขบวนการแล้วอยากจะเจอใครหรือยังไงหรือเอาให้มันสมศักดิ์ศรีแชมป์หน่อยไหมไม่กลัวใครแล้วค่ะตอนนี้จะแชมป์ได้หมดเลยนะได้หมดหนีแชมป์นี้ก็จะเจอแชมป์อันนี้หนึ่งครั้งใช่ไหมเขาเป็นแชมป์หนึ่งสมัยด้วยมาเลยการประทะกันระหว่างแก๊ง AF และแก๊ง KPN นี่น่ะใช่ครับโอ้มันมีหลายมิติอันนี้คือแชมป์ครับผม1สมัยใช่ครับโอ้ยเป็นแชมป์มานานมากแล้วผมใช่ครับประสบการณ์ก็ต้องเยอะกว่าแน่นอนเดี๋ยว1ครั้ง1สมัยนะไม่แล้วเราเว้นปีนึงไปปีเลยเหรอแปลว่าถึงเวลาแล้วจะบอกว่าฝั่งเรานี่คือเราได้แชมป์มาแบบใหม่ๆหมาดๆนะครับเรียกว่าไฟกำลังแรงอยู่เพิ่งบอกที่บ้านไปว่ากิ๊ฟเดี๋ยว
บี้ยจะต้องกลับเที่ยงคืนแล้วนะเพราะต้องอัดเทปต่อไปเมื่อกี้ถ้าเกิดข้ามวันข้ามคืนเขาอยู่ที่นี่ใช่ครับไม่ได้ไปไหนนะเออบี้ไม่ไปไหนนะบี้ต้องถ่ายต่อเพราะเดี๋ยวทีมนี้จะต้องแพ้เฮ้ยคนโดนแต่ถ้าเป็นผมเป็นทีมนี้ผมจะบอกพ่อว่าพ่อเดี๋ยวหนูกลับไปกินข้าวเย็นนี้ด้วยนะครับพี่บี้อยากจะเล่นแบบพี่แตงโมรอบที่แล้วไหมคะคือในเกมพี่แตงโมครับเขาพูดเยอะพูดมากอย่างนี้เลยครับนะครับแต่ว่าได้หนึ่งได้หนึ่งข้อสองข้ออย่างเงี้ยนะบี้กลับบ้านไปแล้วนะไม่ต้องพูดแล้วผมว่าเอาคนที่พูดมากไปก่อนเลยดีกว่าเอาไปก่อนบี้เขาบอกเลยผมดูแล้วครับสมองเราน่าจะใหญ่พอๆกันยิ่งชมอ่ะชมแล้วเขาจะเองด้วยพี่บีเนี่ยนะคะพี่บีเป็นคนลูกครึ่งครับพี่บีต้องมีปัญหาเรื่องภาษานิดหน่อยเราส่งสาวสวยของเราไปดีกว่าเป็นลูกครึ่งเหมือนกันหนุ่มไต้หวันครับผมสาวไต้ถุนครับตกลงพร้อมงั้นพูดมาใหม่ผมเรียกไปเก็บตัวมาสาวไต้ถุนไปเก็บตัวไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปได้เก็บเฮ้ยเจี๊ยบว่าอีกแล้วสุดยอดเลยไม่มีใครไปส่งเลยนะเปิดเองใช่ไหมฮะไม่เป็นไรไม่ต้องมีใครส่งฮะไม่มีคนดูแลแต่งงานแล้วพี่ก็จะเป็นแบบเป็นพ่อแล้วไม่ค่อยมีใครดูแลเทปนี้ลูกต้องไม่ดูนะครับตัวอย่างที่ผมเป็นแม่แม่เพศป้าขอโทษป้าป้าหน่อยที่กินป้าปลากินนมไหมลูกตัวใหญ่กว่ากูอีกอ่ะถ้าพ่อมาแล้วเจอลูกเป็นแบบนี้ทำไงอ่ะผมต้องไปถามกิฟต์แล้วนะว่าลูกกูหรือเปล่าป้าป้าทุกๆขอหอมแก้มป้าป้าอยากหอมแก้มป้าป้าเป้าปกติเขาไม่ค่อยหอมแก้มเขาหอมไม่เป็นไงปกติผมจะจุ๊บปากเขาทุกตอนเด็กๆแล้วแต่พี่เลยนะอันนี้ชอบเองเลยนะขึ้นทุกวันมีแต่ความรักรักกันยิ่งดีคือถ้าคนเรานะไม่มีปัญหาทางบ้านไม่เป็นอย่างนี้หรอกน่ารักนะน่ารักน่ารักต้องชมไว้บี้ได้ถึงหน้าลูกไว้กลับมานั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกครั้งนึงแล้วครับผมอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไหมไม่กลัวจะขึ้นลงต่างๆไหมลูกไหนบอกเป็นลูกไงลูกป้าเป้าใจเย็นนะลูกสูงอ่ะผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาเลยพ่อไม่ชอบลูกอยู่แรงเสียวโอ้ยอยู่แรงเสียวเลยไอ้ลูกทรพีหายใจลึกๆพร้อมมาปริศนาฟาเลมั่นใจ2นาทีพร้อมจับเวลาโฮมรันโฮมรันโฮมรันเป็นคำศัพท์จากกีฬาอะไรโฮมรันเป็นกีฬาอะไรไม่รู้ไม่รู้ตอบผิดมีความหมายเดียวกันเลยนะพร้อมเหมือนกันอ๋อเหรอโฮมรันโฮมรันกีฬาอะไรเบสบอลเพราะไม่รู้เหมือนใครๆโฮมรันมั่วมากเลยเหมือนจะไม่ต่อเลยแต่ถูกต้องเชนเลต้าอะไรฮะภาษาจีนนะฮะแปลว่าโฮมรันโอ้โอเคไปต่อได้ไปแล้วหนึ่งนะครับโฮมรูม yes เป็นคำศัพท์จากกีฬาอะไรเอ้าไม่ใช่คำศัพท์กีฬาอะไรทั้งนั้นอะฮะจึงตอบว่ามันไม่ได้เป็นคำศัพท์กีฬาอะไรเนาะใช่เนาะไม่ใช่เลยถูกต้องขอบคุณทางรายการที่วันนี้เอาภาษาอังกฤษมาให้ผมเล่นนะ
แล้วรู้ว่าถ้าเป็นภาษาไทยไม่รู้เรื่องแน่แล้วรู้มันคืออะไรรู้ไหมมันคืออะไรผมไม่รู้มันคือหนังมันคือหนังป่ะครับใช่ไหมวิชาใช่ไหมเป็นวิชาเป็นคาบเรียนก่อนจะเรียนหนังสือจะมีโฮมรูมแล้วก็มาคุยกันแต่รู้ว่ามันไม่ใช่กีฬาก็พอแล้วมันไม่ใช่กีฬาครับไป2แล้วนะไปสู่3เลยนะโปร yes เป็นคำเรียกนักกีฬาอะไรโปรนักกีฬาอะไรอะไรนักกีฬาอะไรนะครับผมถามผมเป็นคนถามถามว่าเป็นคำเรียกนักกีฬาอะไรคิดไปโปรมันเป็นคำเรียกนักกีฬาอะไรโปรเข้าใจความหมายใช่ไหมเฮ้ยอยู่โปรนะอยู่โปรโปรนักกีฬาอะไรเนี่ยมีด้วยเหรอโปรเฮ้ยอย่าไปเล่นโปรเนี่ยคุณเข้าใจของคุณเองคุณเล่นกีฬานี้ผมเรียกคุณว่าโปรอ่ะอ๋อผมเล่นกีฬานี้แล้วคุณเรียกผมว่าโปรก็คือผมเล่นเก่งไงกีฬาอะไรก็ได้ผมเล่นโปรผมเล่นเก่งอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ฮะแล้วแต่ใช่ไหมครับผมเอาลงละไม่เข้าใจอ่ะลงละไม่เข้าใจเคยได้ยินเหรอเอออธิบายเลยโปรกอล์ฟอ่ะโอ้ my god คือมีประเทศไทยนี่แหละที่กีฬาทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นอาชีพแล้วเขาก็เรียกเลยว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาเทนนิสแล้วแต่ถ้าเป็นกอล์ฟปุ๊บเรียกเขาโปรใช่ญาติเล่นกอล์ฟต้องด่าผมแน่เลยก็สมควรโดนว่าอยู่แล้วครับคุณบี้และหนุ่มพ่อลูกอ่อนคนนี้จะมีทีเด็ดอะไรอีกช่วงหน้าต่อไปมันยังมีอีกโอเคภาษาอังกฤษโฮมโปรรู้โอเคเป็นบ้านของนักกีฬาอะไรไม่มีบ้านของใครเป็นที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ฮะถูกต้องโอเคไปต่อเลยถ้าเราจะให้ของขวัญของชิ้นนั้นต้องเคยเป็นของขวัญมาก่อนไหมไม่เคยครับเพราะว่าผมให้ขวัญเองตกลงก็คือไม่ต้องก็ไม่ของชิ้นนั้นไม่เคยให้เป็นของถูกต้องภาษาไทยเก่งมากไปต่อจะถามอีกถ้าเราจะให้ขันเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ขวัญเราต้องบอกขวัญว่าเราซื้อขันมาเป็นของขวัญให้ขวัญหรือต้องบอกว่าเราซื้อขวัญมาเป็นของขันให้ขวัญเราซื้อขันมาของขวัญให้ขวัญนะอันนี้ตอบหรือว่าคุยกันใช่ครับตอบเลยเหรอตอบเลยครับผมตอบเลยก็บอกว่าเราซื้อขันมาเป็นของมาเป็นของขวัญให้ขวัญนะพอบอกแล้วจะเซอร์ไพรส์ไหมโอ้ my god ไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยลงเหอะลงเหอะเราต้องไม่บอกรีบเกินไปเพราะเราจะเซอร์ไพรส์เราจะไปบอกอะไรเปลี่ยนเรื่องดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้คุณนะสีครับอ้าวสีเลยเป็นญาติอะไรกับโดนัลด์ดักไม่เป็นญาติอ้าวโดนัลด์เหมือนกันอ่ะเอ้าถูกต้องเอาอีกแล้วโดนัลด์ทรัมป์มีภรรยามาแล้วกี่คนโอ้โหยากแล้วเรื่องส่วนตัวเขาผมไม่ยุ่งดีกว่าไม่มีใครยุ่งเลยดังระดับโลกเปิดเผยหมดแล้วตอนนี้ผมรู้ว่าเขามีภรรยาคนหนึ่งคนนี้สวยมากแต่ผมมีมาแล้วทั้งหมดกี่คนคนเดียวดังว่าคนเดียวก็คนปัจจุบันมั้งผมไม่แน่ผมไม่ทราบอะฮะ3ทำไมเขาเจ้าชู้แบบนี้เมื่อเราไม่รู้ก็จบตรงไม่รู้พอเขาทำให้ผมไม่ได้ขึ้นไปใน3ลงอีกแล้วลงแล้ว3มันจะมีต่อว่าลึกขึ้นไปอีกด้วยครับโดนัลด์ทรัมป์มีลูกมาแล้วกี่คน2ไม่หมดละไม่ทันแล้วแหละไม่ทันรวมความแล้วโอเคไหมคำถามแบบนี้โอเคครับโอเคโอเคนะแต่ผมพลาดตรงเซอร์ไพรส์นั่นแหละเซอร์ไพรส์เร็วมานิดนึงเป็นคนซื่อๆไม่ปิดบังไม่อะไร2ข้อติดลงมาโอ้โหลูกคือจริงๆแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีอะไรมาทำให้เราเป็นอุปสรรคเขาทำให้สมาธิผมไปเลยเนี่ยไปโอเคนะ2โอเคไหมโอเคโอ้ได้แล้วแล้วเปี้ยจะเป็นไงไม่รู้พี่เปี้ยของผมนะครับเขาเรียกว่าช่ำชองภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะเล่นอีกก็คือรออีกจะเล่นต่ออ้าวงั้นไม่รอช้าดูผลเลยดีกว่านะส่งตัวเข้ามาเร็วตัวแรกสตูไปจบแล้วไปประกบนี่จะถึงที่ไหมเนี่ย
คุณเจอผมคุณจะไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีจริงเหรอเพราะผมไม่มั่นใจเหมือนกันยากนะเมื่อกี้ยากยากไหมครับอ้าวเรียกคิดว่าเบี้ยได้เท่าไหร่ไม่เลยสิไม่น่าจะเกิน3อ่ะแปลว่าไม่น่าเกิน3นั่นไม่น่าเกิน3กลัวมั้ยล่ะไม่กลัวระดับนี้หนูได้รับการฝึกฝนระดับไหนได้กำลังใจจากเพื่อนร่วมทีมของเปียวแล้วเรียบร้อยโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วการสาวเท่าไหร่4อย่าเรียกตัดสินอะไรใดๆนะดูให้จบก่อน2สู้นะไปเลยนะครับ AFC GN วอลโอเคนะคะถ่ายรูปคู่ก่อนมั้ยฮะหรือว่าไงได้อ่ะครับเอาซะอีกเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วค่ะคุณอาว่าครับน้องเปรี้ยวผมชื่อเหม็นนะครับรวมกันเป็นเหม็นเปรี้ยวอู้ตายน่าอยู่ด้วยกันเอาเป็นว่าอย่ารวมเลยแล้วกันกลับมาสู่สมาธิเลยซีพีจ้าไอ้เลิฟยูหว่าว้าวมาพิจารณาบ้าแล้วไปทีละข้อทีละข้อละโอเคค่ะที่พร้อมจับเวลาโฮมรันโฮมรันโฮมรันเป็นคำศัพท์จากกีฬาอะไรเบสบอลคุณไม่คิดอะไรเลยเหรอถูกต้องเย้เฮ้ยถูกเปล่าบี้ถูกไหมไม่ยอมผมคิดข้อนี้ไป30วิจริงป่ะโอ้ได้มาแล้ว1แปลว่าได้อีก1ข้อจะเสมอทันทีโอเคค่ะเอ้าโฮมอีกโฮมอีกอ่ะฮะโฮมรูมเป็นคำศัพท์จากกีฬาอะไรไม่ใช่กีฬาอะไรค่ะไม่ใช่กีฬาไม่ใช่กีฬาอะไรใดๆทั้งนั้นถูกต้องเดี๋ยวจะหนีไปไหนเดี๋ยวแยกห้องรูมคิดว่าห้องรูมเป็นอะไรก็ห้องการบ้าน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 อยู่แล้วมันเกี่ยวกับการแบบครูกับนักเรียนคุยกันแล้วเรื่องเรื่องนี้นู่นนี่ไปนะอ้าวไปต่อแล้วอุ้ยหมายความว่าเดี๋ยวถ้าได้ป๊อปคุณชนะนะบีสาวใต้ถุนดำไปก่อนแล้วจ้าเวลาใช้ไปน้อยมากเลยนะโอเคโปรฮะโปรเป็นคำเรียกนักกีฬาอะไรกอล์ฟค่ะคุณไม่คิดอะไรเลยเหรอถูกต้องแชมป์เก่าลูกเปียวเล่นกอล์ฟหรือเปล่าอะไรนะคะเล่นกอล์ฟไหมเคยเล่นค่ะเขาเคยเล่นเคยเล่นครับเขาเคยเล่นไม่ที่ทำครับผมไม่เคยเล่นครับเขาเคยเล่นเขาต้องไม่เคยเล่นแต่เล่นแป๊บๆไม่ได้เป็นโปรชนะเลยเร็วมากเลยแต่เวลายังเหลืออีกเยอะเลยตายแล้วเอฟซีจีแอดวานซ์นะฮะจะให้หนึ่งแสนถ้าไปถึง10ไปต่อได้เลยแล้วโฮมโปรโฮมโปรเป็นบ้านของนักกีฬาอะไรโอ้ยไม่ได้เป็นบ้านของนักกีฬาค่ะไม่เป็นไรมันเป็นสถานที่ขายอะไรเกี่ยวกับบ้านทั้งหลายทั้งแหล่เยอะแยะมากมายไปต่อ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 สนานโอ้ยอดเยี่ยมเลยไปต่อถ้าเราจะให้ของขวัญขวัญของที่นั้นต้องเคยเป็นของของขวัญมาก่อนไหมไม่จำเป็นก็จะให้ของขวัญให้กับคนชื่อขวัญไงก็ไม่จำเป็นต้องเคยเป็นของขวัญมาก่อนเพราะมันเป็นของขวัญก็อันใหม่ไงคะถูกต้องไปถึงไหนแล้วเปรี้ยงๆเลยไปต่อเลยเอาถ้าเราจะให้ขันเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ขวัญเราต้องบอกขวัญว่าเราซื้อขันมาเป็นของขวัญให้ขวัญหรือเราซื้อขวัญมาให้เป็นของขันให้ขวัญเชิญผมล็อกไปให้เต็มที่เราซื้อของขวัญเป็นขันมาให้ขวัญนะแล้วอยู่จุ๊บๆจุ๊บๆแม่จะจุ๊บกี่ทีเอาทุก3นี้ก็พอมั่วๆพอให้เขาปั๊บเขาจะดีใจไหมเขาก็คงจะดีใจมั้งคะถ้าเขาไม่เคยมีขันแต่ประเด็นเนี่ยเขาคงจะดีใจแหละแต่เขาจะเซอร์ไพรส์ไหมหนูว่าถึงคิดแล้วคิดแล้วเขาจะเซอร์ไพรส์แบบกล้าซื้อให้กูเหรอขันเนี่ยนะคิดไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปบอกเขาเพื่ออะไรอ้าวมึงผิดแล้วเนี่ยยังไม่รู้เราจะซื้อขันเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ขวัญแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวเราซื้อขันมาเป็นของขวัญแล้วเขาจะเซอร์ไพรส์ไหมเออนั่นดิแม่ก็อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะคุณอาแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยแกต้องพูดเล่นแน่เลยแกต้องเปิดดูก่อนอะไรแล้วมันก็แล้วเขาก็เซอร์ไพรส์จริงๆว่าเฮ้ยแกพูดจริงมันคือขันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็
ไว้เนี่ยตัวแดงกันเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่หยุดยังไปต่อโดนันทัมเป็นญาติอะไรกับโดนันดักโอ้โอ้คืออะไรไม่ได้เป็นญาติกันสิคะโดนันทัมมันเป็นเป็ดค่ะโดนันเหมือนกันถ้าโดนันทรัมป์เป็นญาติกับโดนันดักก็แปลว่าก็ต้องเป็นญาติกับแมคโดนัลด์อีกทีค่ะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรวะคำตอบคือไม่ได้เป็นญาติกันค่ะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันถูกต้องแสดงว่าชอบโดนันทรัมป์มากใช่ค่ะรู้ได้ดีถามต่อเลยแล้วโดนันทรัมป์มีภรรยาอะไรกี่คนได้กี่คนก็ได้เอากี่คนไม่เอาขอได้ให้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นเอาที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวอุ้ยที่เป็นข่าวแม่เจ้าเขามีเยอะมากเลยนะคะเขามีเป็นฝูงเลยนะคะถ้าเป็นบุคคลเขาให้ใช้คำว่ากลุ่มเอากลุ่มนะเอาที่เป็นข่าวแล้วเป็นกิจลักษณะโอเคโอเคนะกี่คนขอ1คนแล้วกัน3อ๋อ3คนเหรอจ้ะถามต่อเลยแล้วโดนัลด์ทรัมป์มีลูกมาแล้วกี่คน มาแล้วเหรอเดาไม่รู้ใช่ไหมเดาถูกจ้าขอตอบไม่เป็นไรไม่ต้องตอบอะไรแต่ได้5ข้อติดทำดีๆชนะเก่งอ่ะแล้วเป็นชนะชายหนุ่มอย่างนี้ไม่มีผลอะไรเหรอทำไมทำได้ลงคอขนาดนั้นไม่มีผลหรอกเพราะว่าเธอมีลูกมีเมียแล้วก่อนขึ้นก็ไม่พูดอย่างนี้เลยเพราะชนะเปลี่ยนเลยใจถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้ก็จะเงียบๆหน่อยปอบเบอร์ให้ผู้ชนะและแชมป์ล่าสุดนำไปเลยนะครับ1-0แค่เกมแรกก็คว้าคะแนนไปได้อย่างสบายสบายแล้วไม้ตายอย่างคุณไต้ฝุ่นจะออกมาทวงคะแนนคืนให้กับทีมได้หรือไม่พรุ่งนี้รู้แน่นอนผมบอกว่าผมเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักฮะแล้วประเด็นคือต่อยที่มิ้นเลยครับไม่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังครับเวลามวยมันจะมีมวยวัดกับมวยเชิงฮะเราจะปล่อยให้มวยวัดเนี่ยเล่นเราก่อนนะฮะแต่เราค่อยพุกทีเดียวแล้วใครเป็นมวยวัดผมครับอ้าวหายไปไหนผิดด้านมันตลกขนาดนั้นเลยอ่ะเอางี้พี่ลองนั่งกับด้านนี้อ่ะเอ้ยผิดด้านหุ่นใต้ฝุ่นฮะปกติคุณอยู่บนฝุ่นหรืออยู่ใต้ฝุ่นฝุ่นมันมีทั่วในนี้อยู่แล้วก็อยู่ทั้งบนและใต้อะเพราะฝุ่นมันก็มีในอากาศด้วยถูกต้องเฮ้ยไปต่อถ้าใต้ฝุ่นคือคุณครับจะทำหมูคลุกฝุ่นฮะใต้ฝุ่นต้องกวาดฝุ่นหรือถูฝุ่นไม่อะไม่ต้องกวาดต้องถูเพราะเดี๋ยวมันจะสะอาดไงเราก็เอาหมูโยนใส่ฝุ่นหมูคลุกฝุ่นเขาเป็นอาหารเป็นเมนูอาหารเป็นยังไงฮะอันนี้ไงจะถามต่อไปคลุกกับฝุ่นเนาะเออนึกว่าหมูแบบโยนใส่ฝุ่นก็สงสารหมูมากเลย